ชื่อลักกิจนะครับนามกุลสาพรวัจนาครับตอนนี้เป็นสตรีทอาร์ตสติสอยู่ครับผลงานที่ผ่านมาของผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานสตรีทอาร์ตนะครับจะทำงานบนกำแพงแล้วก็ใช้บ็อกซ์เซนซิลเป็นตัวสร้างสรรค์งานนะครับสไตล์งานที่คนจะนึกถึงผมมันมาจากเทคนิคการทำงานด้วยบ็อกซ์เซนซิลนะครับตัวอาร์ตเวิร์กมันจะเป็นแนวจิโอเมตริกเพราะว่าเราใช้บ็อกซ์เซนซิลต่อกันในการสร้างผลงานนะครับคนส่วนใหญ่ที่จะเห็นผลงานแล้วก็นึกถึงผมได้จะเป็นรูปสิงสาราสัตว์ที่เป็นงานแนวจิโอเมตริกครับหลังจากที่จระเข้ชวนผมมาร่วมงานนะครับขั้นแรกคือผมดูจากพื้นที่ก่อนว่าไซซิ่งของตัวพาวิเลียนที่จะต้องไปทำเนี่ยมันมีไซส์ขนาดไหนแล้วก็รูปแบบพาวิเลียนเนี่ยมันเป็นไงทางดักโซได้ส่งคอนเซ็ปต์ดีไซน์มาให้ผมดูเป็นการคลี่หนังจระเข้ออกมาแล้วก็สร้างเป็นระบบโมดูล่าใหม่กิจซิสเต็มใหม่ลักษณะงานมันตรงกับงานของเราเลยที่มันเป็นจิโอเมตริกแล้วก็เป็นระบบโมดูล่าที่มันเอามาต่อกันผมก็เลยได้เอาพาวิเลียนเนี่ยกับความเป็นจระเข้เนี่ยมาผสมกันในการสร้างงานโดยการที่เราไปดึงคาแรคเตอร์ของตัวจระเข้มาพยายามตัดทอนจระเข้ในรูปแบบของตัวเองขึ้นมานะครับสร้างเป็นจระเข้พอร์เทรตขึ้นมาครับสำหรับกาวยาแนวสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีสีให้เลือกไม่กี่สีเช่นสีขาวสีดำอะไรเงี้ยเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับพอผมมาเห็นผลิตภัณฑ์ของจระเข้แล้วมันมีหลากหลายสีมากด้วยงานของผมอ่ะมันมีสีสันอยู่แล้วก็เลยอยากจะใช้สีของกาวยาแนวจระเข้มาผสมในงานให้มันเยอะที่สุดก็เลยลองเทคนิคทำเป็นเอาท์ไลน์เน้นเอาท์ไลน์ด้วยความที่กาวยาแนวมันเปรียบเสมือนเส้นเอาท์ไลน์ของอาร์ตเวิร์กเราผมก็จะลดทอนพวกแพทเทิร์นสีสันข้างในอะไรเงี้ยออกไปแล้วก็พยายามใช้ตัวนวัตกรรมของจระเข้เนี่ยครับที่มันมีสีเยอะแล้วก็ผมก็เลยขยายขนาดของเส้นกาวยาแนวเป็น15มิลลิเมตรเพื่อให้คาแรคเตอร์ชิ้นงานของผมมันชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่ไปเห็นตัวผลงานที่งานสถาปนิกครั้งแรกนะครับตอนแรกมองไกลก็ยังรู้สึกตกใจนะครับก็คือไม่นึกว่าผลงานมันจะสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วก็พอเรายิ่งไปดูงานใกล้ๆเนื้อสีของผลิตภัณฑ์กาวยาแนวเนื้อสีมันมีคุณภาพเวลาเราซูมไปอ่ะมันไม่มีรอยแตกร้าวหรือว่าการประสานของกาวยาแนวอ่ะมันมีความหนาแน่นมันสามารถเอามาสร้างผลงานเราได้ผมว่าทีเนี้ยมันก็จะเป็นตัวอย่างให้เหมือนเป็นความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มให้คนอื่นสามารถไปทำตามได้หรือว่าเป็นตัวอย่างให้คนเอาไปต่อยอดได้เราก็รู้สึกตื่นเต้นกับตัวผลงานดีครับเพราะอย่างที่เห็นนะครับจากผลงานที่ผมทำร่องยาแนวก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วแต่ตรงข้ามนะครับร่องยาแนวอ่ะมันสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สวยงามได้อย่างไร้ขีดจำกัดครับนอกจากกาวยาแนวที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ความสวยงามบนพื้นและผนังแล้วนะครับก็เรื่องของนวัตกรรมของกาวยาแนวที่จระเข้คิดมาอย่างดีมันก็ช่วยให้เรานำมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้นInspire Your Creation การสร้างสรรค์ที่สร้างนิยามใหม่ให้กาวยาแนว